ายสุภัทปิกวิทยาผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งดีๆของเทศบาลเมืองสิงหนครห้านส้มโพธิ์เมืองสิงหนครประจำปีพ.ศ. 2560ณหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนครมีที่25และวันที่26เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2560ก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าสินค้าประจำสิทธินศิลปินประจำบ้านมาร่วมแสดงในห้านส้มโพธิ์เมืองสิงหนครห้านนี้เทศบาลเมืองสิงหนครต้องการสินค้าของชาวบ้านในตองตีตองตินอำเภอสิงหนครหรืออำเภอไกลเคียงในควักบอกคนในตองตินนี้ไม่ได้อวดดีแต่มีสิ่งดีๆมาอวดอย่าลืมนะครับขอกาแม่ค่ายวันที่25วันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2560สร้างเทศบาลเมืองสิงหนครเชิญชวนนำสินค้าประจำบ้านประจำถิ่นของสิงหนครหรือของคนควักบกเช่นข้าวสารลูกตาลมะม่วงเกยกุ้งที่มีขึ้นชื่อคือเกยกุ้งที่หัวห้ามน้ำส้มโดดน้ำตาลหวานขอให้ท่านพี่น้องนำมาวางขายได้ในห้านส้มโพธิ์เมืองสิงหนครเนื่องมาจากอำเภอสิงหนครติดอยู่ซ่องฟังทะเลคืออ่าวไทยและทะเลทราบสงครามีปลาสดๆนำมาขายไม่ได้เจ็บกว่ามารีนและพักปลอดท่านปิดที่อำเภอสิงหนครมีจำนายตัวกับข้อชื่นนำดีมาอวดตายในห้านส้มโพธิ์เมืองสิงหนครเพราะสิงหนครมีของดีที่อวดก็ให้พี่น้องขอกาแม่ค่ายตัดทั้งหลายเชิญมาวางค่ายได้กับในห้านนี้และอำเภอสิงหนครมีสถานที่ท่องเที่ยวก็มากมายเช่นเจดีย์พระองค์ดำพระองค์ข้าวบุญข้าวเด้งกับมีทะเลสาบช่วยห้ามขึ้นไปดูเห็นกอนู่กอแมวเห็นเมืองสงขลาที่อดห้ามนะครับเมืองสิงหนครเป็นเมืองอยู่ใกล้ทะเลกับนี่พร้อมเมืองเก่าสมัยติดสงขลาเมืองสงขลาตั้งอยู่ฝั่งนี้กับมีผู้เข้าที่ช่วยหดห้ามมีเจดีพระองค์ข้าวพระองค์ดำที่มองเห็นอยู่สุดตากับนะอีกต่างติดเนื้อคือไปอำเภอสติงปลาครับมีเอาไตดูกับช่วยห้ามมากในตองตีอำเภอสิงหนครก็เชิญชวนกับมีป้าใจเล่นตีควังอ้วกเข้ามีป้าใจเล่นตีบ่อปามโอ้หน้าเตี๋ยวมากับมีสิ่งที่ดีๆที่จะอวดมากมายมาเตี๋ยวหันซุ่มบดเมืองสิงหนครแล้วทองเตี๋ยวไปด้วยตุ่มตำบนกับมีมากมากมายที่จะมาโชว์ที่มาจะให้พ่อแม่พี่น้องชมนะครับที่ปราบที่เห็นคือวัดเก่าเกที่วัดควังหมู่ซองตำบลวัวเขาอำเภอสิงหนครกับสวัสดีกับ